หลายคนอยากมีเครื่องบดมือที่หมุนด้วยไฟฟ้าได้หรือบางคนก็อยากได้เครื่องบดไฟฟ้าที่ต่อให้ไม่มีไฟก็ยังสามารถใช้ได้แล้วมันจะดีแค่ไหนที่ทั้ง2 อย่างนี้มารวมอยู่ในเครื่องเดียววันนี้เนี่ยเรามีเครื่องบดในฝันของหลายๆคนมารีวิวให้ดูกันค่ะนั่นก็คือเครื่องบดไฟฟ้า Ghost Story รุ่น Arco 2-in-1 Coffee Grinder คลิปนี้รีวิวกันแบบเจาะลึกจบในคลิปเดียวสวัสดีค่ะอยู่กับบุญช่องบุญนิสต้านะคะวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิว Arco 2-in-1 Coffee Grinder กันค่ะคลิปนี้เนี่ยนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณ239 Cafe นะคะที่ให้เรายืมเครื่องบดตัวนี้มาได้ลองใช้ค่ะ Arco 2-in-1 Coffee Grinder ตัวนี้เนี่ยนะคะเขาได้รับรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมในงาน World of Coffee Milan Expo ปี2022ค่ะรวมถึงได้รางวัล Red Dot Design ในปี2022นี้ด้วยนะคะซึ่งคณะกรรมการเนี่ยเขาชื่นชมว่าสามารถนำเอาข้อดีของเครื่องบดกาแฟทั้ง2แบบเข้ามารวมกันไว้อย่างชาญฉลาดค่ะด้วยรูปลักษณ์การดีไซน์ที่สะดุดตาอย่างมากทีมงานออกแบบเนี่ยเขาได้บอกว่าชื่อ Arco เนี่ยนะคะได้แรงบันดาลใจมาจากคำศัพท์ทางสถาปัตยกรรมค่ะมาจากคำว่า Arc นะคะที่แปลว่าเส้นโค้งหรือรูปร่างโค้งที่เชื่อมต่อระหว่างปลาย2ด้านเข้าด้วยกันค่ะในโลกของกาแฟเนี่ย Arco ก็จะเป็นการเชื่อมโยงเครื่องบดมือกับเครื่องบดไฟฟ้าเข้าด้วยกันค่ะArco 2-in-1 เนี่ยเป็นเครื่องบดของยี่ห้อ Ghost Story นะคะซึ่งยี่ห้อนี้เนี่ยเป็นสตาร์ทอัพก่อตั้งโดยคุณอันเซ่มิคลาเวกชาวสโลวาเนียค่ะโดย Ghost Story เนี่ยสร้างชื่อจากการระดมทุนใน Kickstarter จากผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกที่ทำขึ้นก็คือแก้วมักรูปเขาสัตว์ค่ะก็เดาได้เลยว่ามันน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากเขาแพะและเขาก็มาประสบความสำเร็จอย่างมากมายอีกครั้งนะคะกับอุปกรณ์ชงกาแฟที่มีชื่อว่าจีน่าค่ะซึ่งเป็นเหมือนริปเปอร์ที่ชงกาแฟได้ทั้งหมด3วิธีค่ะได้แก่วิธีดริปวิธีแช่ซึ่งก็จะคล้ายๆกับตัว Halio Switch หรือว่า Clever Dipper นะคะและมันก็ยังสามารถทำ Cold Drip ได้อีกด้วยค่ะเพราะว่าเขามีวาล์วที่สามารถปรับอัตราการไหลหรือการหยดได้อย่างแม่นยำมีทั้งรุ่นธรรมดากับรุ่นที่มีเครื่องชั่งเชื่อมต่อกับแอปได้ในตัวจนมาถึงตอนนี้นะคะตัว Arco 2-in-1 เนี่ยก็สร้างกระแสในโลกกาแฟได้เป็นอย่างมากค่ะตั้งแต่เริ่มตั้งโปรเจกต์ของเขานะคะเมื่อเดือนธันวาคมปี2020ค่ะเพียงแค่3วันก็มีคนสนับสนุนเกิน 1,000 คนที่สั่งจองล่วงหน้าตั้งแต่สินค้ายังออกแบบไม่เสร็จเลยด้วยซ้ำแต่ว่าถ้าจำกันได้นะคะ Weber Key Guider ที่เคยรีวิวไปแล้วเนี่ยเขาก็ใช้เวลา3ชั่วโมงก็มีคนสนับสนุนเกิน 1,000 คนละค่ะและเนื่องด้วยทีมงานเนี่ยมีการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะก็เลยทำให้เวลาส่งมอบเนี่ยล่าช้าเลยไปมากมายเดิมเนี่ยเขาว่าจะส่งมอบตอนมิถุนายนปี2021ค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยส่งมอบประมาณเดือนพฤษภาถึงมิถุนายนปี2022นี่เองซึ่งราคาตอนที่เปิดตัวให้จองล่วงหน้านะคะสำหรับตัวบดมืออย่างเดียวราคาอยู่ที่125ยูโรและเครื่องบดพร้อมกับชุดมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ที่250ยูโรค่ะในเว็บ Kickstarter นะคะส่วนราคาในเว็บของ Ghost Story ตอนที่เรากำลังทำรีวิวอยู่นี้เนี่ยสำหรับตัวบดมืออยู่ที่195ยูโรและสำหรับบดมือพร้อมชุดมอเตอร์อยู่ที่430ยูโรค่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของดีไซน์ของ Arco 2-in-1 กันนะคะเขาเป็นเครื่องบดกาแฟแบบ Single Dose หรือว่าเครื่องบดแบบที่ไม่มีโถพักเมล็ดนะคะสามารถใช้ได้ทั้งแบบต่อกับมอเตอร์ไฟฟ้าหรือว่าใช้มือหมุนเอาก็ได้ค่ะที่ตัวเขาเนี่ยนะคะจะมียางกันลื่นหุ้มรอบมาค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันทำให้จับกระชับซึ่งเราว่าดีมากเลยค่ะวัสดุของเขานะคะจะเป็นอลูมิเนียมทั้งตัวค่ะแล้วก็หุ้มด้วยพลาสติกค่ะยกเว้นส่วนที่เป็นถ้วยรองผงกาแฟ Dosing Cup ตรงนี้นะคะกับส่วนที่ปิดด้านบนค่ะตัว Dosing Cup เนี่ยเขายึดติดกับตัวบดโดยใช้แม่เหล็กแล้วก็สามารถใส่เมล็ดได้สูงสุดประมาณ50กรัมนะคะแล้วก็สามารถสวมเข้ากับบาสเก็ตขนาด58มิลลิเมตรของด้ามชงเอสเพรสโซได้พอดีเลยส่วนการปรับเบอร์บดเนี่ยก็จะเป็นการหมุนสเกลที่ด้านนอกนะคะตรงช่วงนี้นะคะซึ่งก็จะมีขีดสเกลบอกไว้จะมี2ส่วนจะมีตรงนี้เนี่ยจะเป็นสเกลรอบใหญ่ค่ะมีตั้งแต่0ถึง3รอบแล้วก็มีสเกลย่อยอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้เนี่ยเรียกอีกอย่างว่าคลิกก็ได้ค่ะก็จะมี0ถึง59นะคะก็คือสามารถปรับระดับได้60ระดับในแต่ละรอบค่ะเมื่อมารวมกันกับรอบที่ขีดมาทั้งหมดเนี่ยนะคะ3รอบ180คลิกแล้วก็ยังหมุนไปได้อีก60คลิกรวมกันเป็น240คลิกหรือว่าปรับได้240ระดับค่ะ
และทางด้านล่างของตัว Sing Cup เนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีคำแนะนำเกี่ยวกับเบอร์บทด้วยค่ะว่าควรจะใช้เบอร์บทประมาณเท่าไหร่นะคะซึ่งเราก็ลองปรับตามดูแล้วก็ถือว่าใช้อ้างอิงได้ดีซึ่งความหมายที่เขาเขียนไว้เนี่ยก็คือตัวเลขด้านหน้านะคะก็คือจำนวนรอบใหญ่ส่วนตัวหลังเครื่องหมายสแลชเนี่ยก็คือจำนวนคลิกค่ะและเขาก็จะมีตัวด้ามหมุนนะคะตรงนี้ซึ่งตรงที่จับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นพลาสติกนะคะส่วนตัวสวิตช์เปิดปิดด้านบนเนี่ยเป็นอย่างนี้ค่ะค่อนข้างลื่นมือนะคะเลื่อนเปิดปิดง่ายตรงนี้เนี่ยจะเป็นเปิดปิดฮอปเปอร์แล้วก็ตรงนี้เป็นสวิตช์เปิดปิดเครื่องค่ะแล้วว่าลื่นแล้วก็ขยับง่ายค่ะใช้เครื่องบดแบบทรงกลวยนะคะหรือว่า conical burr แบบไนไตรสตีลค่ะหรือว่าเป็นโลหะไนไตรขนาดด้านนอกเนี่ย47มิลลิเมตรแล้วก็ด้านใน32มิลลิเมตรค่ะมอเตอร์360รอบต่อนาทีเสียงดัง65เดซิเบลซึ่งจากที่เราลองใช้นะคะเราคิดว่ามันน่าจะดังมากกว่านั้นค่ะวิธีและขั้นตอนการใช้งานทั่วไปก็ไม่ได้ซับซ้อนนะคะตัวบดมือหมุนเนี่ยรู้สึกว่าจับถนัดกระชับมือในระดับนึงเพราะว่าเขามียางกันลื่นมาให้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยขนาดของเขาเนี่ยก็เท่าๆกับคอมมานเต้นะคะถ้าเป็นสาวๆที่มือเล็กหน่อยเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยถนัดค่ะการบดเนี่ยรู้สึกหนักแน่นโดยเฉพาะการหมุนของแกนตัวเคสของเครื่องบดเนี่ยมีการเสริมความแข็งแรงของแกนเจาะเป็นรูบังคับไม่ให้แกนโยกได้เฟืองบดคมสามารถบดเมล็ดขั้วอ่อนได้ไม่ยากค่ะสำหรับการบดด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะคะก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะต้องสวมตัวบดเข้าไปที่ช่องนี้ก่อนนะคะโดยตอนที่สวมเข้าไปเนี่ยก็อาจจะต้องทำความเข้าใจสักหน่อยนึงก่อนก็คือว่าขีดที่กำหนดมาเนี่ยมันไม่ใช่จุดที่ใช้เล็งเวลาประกอบแต่มันจะเป็นขีดที่บอกว่าเราหมุนจนแน่นแล้วแต่ถ้าเราชินแล้วมันก็ไม่ได้ยากอะไรค่ะก็จะมีจุดที่อาจจะรู้สึกขัดนิดนึงก็คือว่าตัวแกนเนี่ยมันจะเป็นเหลี่ยมค่ะเวลาที่เราสวมเข้าไปเนี่ยก็อาจจะทำให้ต้องขยับให้เหลี่ยมมันตรงกันนิดนึงถึงจะสวมเข้าไปได้แล้วเราก็จะปรับเบอร์บทตอนนี้หรือว่าจะปรับไว้ก่อนที่จะประกอบเข้าไปก็ได้นะคะทำให้ค่อนข้างสะดวกค่ะอ้อแล้วก็อย่าลืมติดโดซิ่งคัพเข้าไปด้วยนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผงกาแฟก็จะร่วงลงมากระจายไปทั่วค่ะแล้วเราก็เปิดมอเตอร์เปิดฝาช่องใส่เมล็ดแล้วก็ใส่เมล็ดลงไปค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ 20-25 วินาทีสำหรับการบดละเอียดแบบเอสเพรสโซ่ค่ะเนื่องจากเราจะไม่เห็นว่าเมล็ดบดหมดหรือยังก็จึงต้องคอยฟังเสียงเอาว่ายังมีเสียงบดเมล็ดอยู่หรือเปล่าแต่ว่าเสียงมอเตอร์เขาเนี่ยมันค่อนข้างดังนะคะเราก็จะต้องคอยสังเกตดีๆค่ะซึ่งถ้าเราบดแบบเอสเพรสโซ่เนี่ยนะคะเราก็จะสามารถเอาโดซิ่งคัพเนี่ยมาคว่ำลงบนบาสเกตขนาด58มิลลิเมตรได้เลยค่ะส่วนเรื่องของผงค้างนะคะหากเราไม่ใช้เทคนิค RDT เนี่ยการบดก็จะมีผงค้างเนี่ยค่อนข้างมากนะคะประมาณ1กรัมแต่เราก็สามารถเคาะๆเพื่อให้ผงหลุดออกมาได้ค่ะก็จะค้างอยู่แค่เพียง 0.1 ถึง 0.3 กรัมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ค่ะมาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือรสชาติค่ะมาดูกันว่ารสชาติจากเครื่องบด Arco 2-in-1 เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเราใช้วิธีการคัพปิ้งตามมาตรฐานที่กำหนดของ SCA เพื่อทดสอบรสชาติและลองเปรียบเทียบกับเครื่องบดแบบ Conical Burr หรือว่าเฟืองบดแบบทรงกลวยที่เรามีอยู่นะคะโดยตัวที่เรามีอยู่เนี่ยก็จะมี Comandante กับ Weber Key Guider ค่ะแล้วก็เลยคิดว่าแถมเป็นตัว EK ที่เป็นเฟืองบดแบนหรือว่าแฟตเบอร์ด้วยเลยแล้วกันค่ะเราบดด้วยมอเตอร์ทั้งตัว Arco แล้วก็ Comandante นะคะซึ่งเราใช้มอเตอร์ DIY ของเราค่ะความเร็วรอบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ150รอบส่วนตัว Weber Key Guider เนี่ยใช้ความเร็วรอบประมาณ110รอบต่อนาทีในการบดค่ะเมล็ดที่ใช้เนี่ยเราใช้เป็นโคลัมเบียเนเชอรัลนะคะในการทดสอบซึ่งจุดประสงค์ที่เราเอาเครื่องบดตัวอื่นๆมาเทียบด้วยนั้นน่ะเราไม่ได้ต้องการนำมาเปรียบเทียบว่าตัวไหนดีกว่ากันนะคะเพียงแค่ให้เป็นแนวทางอ้างอิงเท่านั้นเองจากที่ได้ดมกลิ่นแล้วก็ชิมรสชาติเปรียบเทียบกันได้ตามนี้นะคะกลิ่นผงแห้งหรือว่าฟาแกรนซ์ของตัวอาร์โคเนี่ยรู้สึกว่ากลิ่นพุ่งแบบฉุนๆรุนแรงกว่าทึบๆไม่สามารถบอกได้ชัดเจนตัวคอมมานเต้เนี่ยให้กลิ่นที่รู้สึกว่ามีผลไม้หวานอมเปรี้ยวและมีกลิ่นดอกไม้ส่วน Weber Key Guider ได้กลิ่นที่มีความรู้สึกหวานที่สุดช่วงท้ายมีกลิ่นดอกไม้โชยมาและตัว EK นะคะจะหอมแบบฟุ้งๆกลิ่นอ่อนเป็นลักษณะกลิ่นดอกไม้แต่อ่อนกว่าคอมมานเต้แล้วก็ Weber Key Guider ค่ะ
กลิ่นเมื่อเติมน้ำแล้วหรือว่าอโรมานะคะกลิ่นของอาโคเนี่ยจะออกฉุนพุ่งๆกว่าตัวอื่นทึบๆแล้วก็มีกลิ่นแบบกลิ่นหมักหรือว่าเฟอร์เมนต์เนี่ยออกมาชัดค่ะคาร์มาดันเต้กับเวเบอร์คีไกเดอร์เนี่ยจะเป็นกลิ่นแนวผลไม้และดอกไม้ที่รู้สึกชัดและซับซ้อนกว่าตัวอื่น EK ก็จะให้กลิ่นแบบหวานๆสำหรับเฟลเวอร์หรือว่ารสชาตินะคะอาโคจะมีความเปรี้ยวที่น้อยกว่าตัวอื่นแต่ก็จะเด่นเรื่องโทนหวานและสัมผัสถึงความหวานได้ชัดกว่าความเปรี้ยวค่ะคอมบานันเต้จะ Bright Acidity ให้รสชาติที่ซับซ้อนและชัดเจนมีความหวานแบบผลไม้กลิ่นหอมฟุ้งมากที่สุด Weber Key Guider จะมีคาแรคเตอร์คล้ายๆคอมบานันเต้กลิ่นต่างๆเนี่ยอ่อนกว่าคอมบานันเต้เล็กน้อยแต่รู้สึกว่าหวานกว่าพอสมควรค่ะส่วนตัว EK เนี่ยมี acidity ที่สว่างและรสชาติที่สะอาดเปรี้ยวนำหวานหอมผลไม้และดอกไม้ชัดแต่กลิ่นไม่รุนแรงสำหรับบอดี้หรือว่าสัมผัสในปากนะคะอาโคเนี่ยจะให้ความรู้สึกว่ากาแฟจะแน่นๆหนักๆเข้มข้นกว่าตัวอื่นค่ะคอมบานันเต้จะมีบอดี้กลางๆ Weber Key Guider เนี่ยจะมีบอดี้ที่แน่นแล้วก็เข้มข้นกว่าคอมบานันเต้ค่ะ EK ก็จะให้คลีนคัพแล้วก็บอดี้ที่เบาที่สุดสำหรับบาลานซ์หรือว่าความสมดุลของรสชาตินะคะตัวอาโคเนี่ยจะรู้สึกว่าอาซิดิตี้เนี่ยจะน้อยไปแต่ก็มีความหวานที่มาก่อนและถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปแล้วเนี่ยความเปรี้ยวเขาก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนักค่ะคอมบานันเต้จะให้ความสมดุลหรือบาลานซ์ระหว่างความเปรี้ยวและความหวานเนี่ยดีมากเวเบอร์คีไกเดอร์จะให้บาลานซ์ดีใกล้เคียงกับคอมบานันเต้แต่จะให้อาซิดิตี้ที่ดีกว่าเล็กน้อยและ EK เนี่ยก็ใช้ acidity ที่รู้สึกว่ากลมกล่อมฉ่ำและเหมือนเรียกน้ำลายนะคะความหวานน้อยไปสักหน่อยแต่ก็อย่างที่บอกค่ะว่าให้ clean cup แล้วก็ flavor ที่ชัดเจนถึงแม้ว่ามันจะไม่ซับซ้อนมากนัก after taste หรือว่ารสชาติที่ค้างอยู่ในปากเมื่อกลืนกาแฟเข้าไปแล้วนะคะ Arco เนี่ยจะมีความหวานค้างอยู่นานค่ะแต่ก็ไม่ค่อยหอมมากนักนะคะเมื่อเทียบกับตัวอื่นๆค่ะ Comandante จะมี after taste ที่ไม่ยาวนักแต่ได้ทั้งความหวานแล้วก็ความหอมที่ชัดเจนไปด้วยกันWeber Key Guider จะมี after taste ที่ยาวแล้วก็หอมดีมากทีเดียวค่ะและ EK เนี่ย after taste จะสั้นที่สุดแต่ก็มีความหอมที่ชัดเจน overall นะคะกาแฟที่บดด้วย Arco เนี่ยให้กลิ่นที่ฉุนพุ่งๆส่วนตัวเรารู้สึกว่ากลิ่นเข้มไปไม่ค่อยหอมฟุ้งรื่นรมเท่าไหร่ส่วนรสชาติก็จะเป็นแนวโทนหวานไม่ค่อยเปรี้ยวแล้วก็ไม่ซับซ้อนเท่าไหร่แต่ก็มีความชัดเจนของรสชาติในระดับนึงบอดี้ดีค่อนข้างดีมากเลยค่ะและเราก็ได้ลองเปรียบเทียบการบดด้วยมือและมอเตอร์ของตัวอาโคด้วยนะคะก็จะได้ลักษณะคล้ายกันค่ะแต่ว่าการบดด้วยมอเตอร์เนี่ยเขาก็จะมีความเข้มข้นของกลิ่นแล้วก็รสที่มากกว่าบดด้วยมือนะคะซึ่งก็เชื่อว่าเนื่องจากว่าการบดด้วยมอเตอร์เนี่ยเขามีรอบสูงกว่ามากทำให้โอกาสเกิดผงละเอียดกว่าเนี่ยมีเยอะกว่าค่ะก็ทำให้บอดี้และรสชาติเนี่ยเข้มข้นกว่าแต่มันก็ยังคงเป็นลักษณะที่เป็นโทนหวาน acidity น้อย body มาก after taste แบบทิ้งความหวานไว้แต่ไม่หอมฟุ้งเหมือนกันค่ะเราได้ลองใช้คลูฟร่อนหาขนาดการกระจายตัวของผงกาแฟนะคะซึ่งก็จะได้คร่าวๆตามกราฟนะคะซึ่งดูแล้วเนี่ยก็จะให้ผงที่ค่อนข้างกระจายตัวกว้างแต่ก็ไม่ได้น่ากลัวในเรื่องของปริมาณผงละเอียดที่จะทำให้เกิดการสกัดกาแฟที่มากเกินไปได้ง่ายก็เลยทำให้รสชาติเนี่ยออกแนวหวานๆทึบๆแน่นๆและมีความชัดเจนของกลิ่นหรือรสบางอย่างที่น้อยลงค่ะถ้าถามเราว่ามันดีไหมเราควรจะซื้อไหมถ้าอยากได้เครื่องที่แบบ 2-in-1 นะคะเราก็คิดว่าเป็นตัวเลือกที่ดีค่ะเพราะว่าการใช้งานเนี่ยสะดวกประหยัดที่มีดีไซน์ที่ดูเรียบร้อยสวยงามและทั้งในส่วนที่เป็นบดมือแล้วก็ส่วนที่เป็นมอเตอร์เนี่ยค่ะเขาออกแบบมาเนี่ยมันดูเข้ากันดีค่ะมันดูเป็นชิ้นเดียวกันขนาดเนี่ยก็เล็กไม่เทอะทะวางตรงมุมกาแฟที่บ้านหรือว่าบนบาร์ในร้านก็ไม่เลวนะคะส่วนในเรื่องของการใช้งานไม่ว่าจะเป็นพกไปเป็นที่บดมือหรือว่าต่อมอเตอร์ก็ใช้งานสะดวกค่ะโดยเฉพาะการปรับเบอร์บดที่ปรับที่ด้านนอกแล้วก็ยังมีสเกลตัวเลขบอกคลิกรอบที่หมุนไปทำให้เราไม่งงเวลาที่ปรับหรือเวลาที่เราตั้งทิ้งไว้แค่มองเราก็รู้แล้วไม่ต้องมางงหรือสงสัยว่าตอนนี้เราใช้เบอร์บดเท่าไหร่อยู่นะแล้วก็มีช่องใส่เมล็ดที่เราไม่ต้องถอดตัวบดออกมาเพื่อกรอกเมล็ดลงไปค่ะทำให้สะดวกมากแถมเราก็ไม่ต้องกลัวว่าเมล็ดจะกระเด็นหรือว่าเกิดป๊อปคอร์นนิ่งด้วยค่ะสำหรับคนที่จะชงเอสเพรสโซ่นะคะตัวโดซิ่งคัพเนี่ยก็ยังสามารถครอบลงบนบาสเกต58มิลลิเมตรได้พอดีด้วยส่วนข้อด้อยนะคะหรือว่าจุดที่เราต้องระวังเนี่ยอย่างแรกก็คือเราว่ามอเตอร์เขาเนี่ยเสียงค่อนข้างดังค่ะรำคาญอยู่สักหน่อยประมาณสว่านไฟฟ้าเลยนะคะทำให้เวลาที่เราบดเมล็ดเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่ามันบดหมดหรือยังและตัวโดซิ่งคัพเนี่ยนะคะเขาเป็นแบบแม่เหล็กค่ะเว
วลาบดเนี่ยเราก็ไม่ควรจะจับตรงจุดนี้นะคะเพราะว่ามันไม่มีตัวล็อกค่ะถึงแม้ว่ามันจะแน่นพอสมควรก็เหอะแต่มันก็มีโอกาสที่เราจะไปขยับมันแล้วทำให้มันหลุดออกมาได้ค่ะส่วนตรงที่เป็นแหวนปรับเบอร์บดนะคะตรงนี้ค่ะเขาไม่มีที่ล็อกนะคะจึงต้องระวังว่ามือเนี่ยจะไปโดนแล้วมันก็จะเคลื่อนตำแหน่งค่ะแล้วบางทีสเกลที่ขีดไว้เนี่ยมันก็ไม่ตรงก็อาจจะงงๆได้เล็กน้อยตัวก้านหมุนสำหรับมือบดนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะมันไม่มีที่เก็บโดยเฉพาะค่ะจะต้องหาที่เก็บแยกซึ่งจริงๆเขาน่าจะมีออกแบบให้มันมีที่เก็บนะคะแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เพราะว่าเขาก็มีที่เก็บแยกขายเหมือนกันค่ะเป็นกระเป๋าที่เก็บที่บดมือแล้วก็ก้านหมุนแยกไว้ต่างหากแล้วก็จะมีส่วนของสายไฟนะคะซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าอยากให้เขาถอดสายไฟออกได้ค่ะแต่ตัวนี้มันถอดสายไฟออกไม่ได้ก็จะเกิดปัญหาขั้วหรือสายไฟเนี่ยอาจจะหักด้านในเหมือนพวกสายชาร์จมือถือแล้วเราก็จะเปลี่ยนไม่ได้ค่ะในเรื่องรสชาติสำหรับคนที่ชอบแนวรสแน่นๆเข้มๆหน่อยคงจะชอบใช้บดสำหรับชงเอสเพรสโซ่เนี่ยให้รสชาติหวานกลิ่นชัดบอดี้โอเคเครมมาสวยแล้วว่าน่าจะถูกใจสายเน้นเอสเพรสโซ่ค่ะแต่คนที่ชอบกลิ่นฟุ้งๆรสชาติซับซ้อนและกินง่ายหน่อยไม่เข้มมากก็อาจจะรู้สึกว่ารสชาติทึบไปแต่ก็พอจะแก้ไขได้ด้วยการบดให้หยาบขึ้นเล็กน้อยชงให้จบเร็วขึ้นก็จะทำให้ได้รสชาติที่ไบรท์ขึ้นได้บ้างค่ะแนะนำว่าใช้ที่บดมือเนี่ยสำหรับการบดเพื่อชงกาแฟฟิลเตอร์หรือว่าการชงที่บดไม่ได้ละเอียดมากนักนะคะอย่างพวกกาแฟดริปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าชงเอสเพรสโซ่หรือว่าชงกาแฟตุรกีเนี่ยก็แนะนำว่าให้ใช้การบดด้วยมอเตอร์ก็เรียกได้ว่าตามคอนเซ็ปที่เขาออกแบบมาเลยค่ะมีใครได้ลองใช้ Arco 2-in-1 กันแล้วบ้างคะชอบไหมมีความคิดเห็นยังไงคิดเหมือนเราไหมคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะหรือว่าถ้าใครที่กำลังเล็งๆอยู่คลิปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์ค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจสำหรับการทำคลิปต่อๆไปค่ะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่มีคลิปใหม่ค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขในการดื่มกาแฟนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย